แม่บางท่านบอกว่าใจแม่นะครูลุ้นแทบแย่กลัวเขาจะไม่ทำกลัวเขาจะล้มเลิกแล้วกลับไปเล่นคนเดียวกลัวเขาจะไม่เข้าฝึกอีกนะคะเราสามารถดูสถานการณ์ดูแววตาสีหน้าแววตานะคะอะไรสิ่งที่เราทำลงไปนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำเลยนั่นแหละคือผิดเราจะต้องลองกระตุ้นพัฒนาการตัวเราเองก็ต้องฝึกพูดฝึกทำเพราะว่าเราจะเคยชินกับสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากเกินไปใช่ไหมคะความเคยชินยกตัวอย่างเช่นลูกล้มลงไปแล้วบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บลูกเก่งเก่งเก่งไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยในกรณีแบบนี้เขาจะไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ว่าล้มลงไปแล้วมันเจ็บนะคะเราอ่ะอยากให้น้องรู้คำศัพท์รู้ความหมายเราจะช่วยเติมเต็มและสามารถทำให้เขาสื่อสารกับเรากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะอย่างเขาเจ็บเราก็ต้องให้รู้ว่าเนี่ยคำศัพท์คำนี้คือว่าเจ็บนะคะโอ้เจ็บเหรอเจ็บตรงไหนลูกเจ็บมากไหมนะคะตรงไหนตรงไหนมาดูกันแล้วอุ๊ยต้องทำยังไงดีเนี่ยเราก็คิดไปชวนลูกคิดไปว่าลูกจะทำยังไงว่าลูกจะสื่อสารยังไงว่าลูกจะมีภาษากายกับเรายังไงมีภาษาพูดเรียนแบบเราได้ประมาณไหนนะคะนี่แหละสิ่งที่เราจะสอนเขานะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแหม่มโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay.